ีพี่เขาติดต่อมาให้ปุ๊กไปเรียนแบบจบทีสิทธิ์ดีใจมากสวัสดีทุกคนนะคะเต้มาอยู่กับที่มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะทุกคนตอนนี้เสียงดังมากเพราะว่าเราอยู่กันที่ตึกศิลปกรรมนะคะดีใจมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยวันนี้คือเรามาฟิตติ้งชุดค่ะทุกคนสุขว่าจำไม่ได้ว่าฟิตติ้งชุดในเนื่องในงานอะไรแต่ว่าคือทางคณะที่ศิลปกรรมเนี่ยมีพี่เขาติดต่อมา2น่าจะ2สาขาให้ฟุกไปเรียนแบบจบทีสิทธิ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยฟุกไม่แน่ใจแล้ววันนี้ต้องมาฟิตติ้งชุดนะคะดีใจมากดีใจมากที่ได้เรียนแบบอีกแล้วดีใจมากๆเลยแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปรอบแรกฝรั่งเยอะมากนะแบบฝรั่งเยอะมากคือแบบสุดอลังการมากแบบเดินไปมาที่จอยงานแรกพูดเดือน13ธันวานะคะฟิตติ้งวันที่2ธันวาคือวันนี้แล้วก็อีกงานนึงเดือน17ธันวานะคะก็เป็นแต่ที่เดียวกันนะที่เดียวกันแต่ว่า2งานก็คือแต่ฟิตติ้งวันเดียวกันอันนี้ก็เป็นชุดที่มารอฟิตติ้งนะคะทุกคนสรุปทราบแล้วนะว่าเป็นปีสิทธิ์จบคือจบปี4เลยอันนี้ก็อยู่ที่งานที่2นะคะแต่ว่ามหาลัยเดียวกันไอ้วงแหวนเนี่ยจะแทนอาจารย์ที่โคจรรอบโลกตัวเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็ที่อยู่บนโลกตัวเราจะแทนเป็นตัวเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นตัวเป็นโลกอะค่ะแล้วหัวเราจะเป็นพระอาทิตย์ที่มาอยู่กับผมตอนแรกเราเป็นเครื่องหัวแต่เขาบอกให้เป็นทับดีกว่าเพราะเต็มที่มันเยอะแล้ววันนี้เราไม่สายนะจ๊ะสายหน่อยพอดีเป๊ะจ้ะตอน10โมงนี้เราก็มาถึงก่อนเวลาประมาณ2นาที5ค่ะ5ทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตึก1012 Digital Park แล้วนะคะก็ตอนแรกไม่รู้ว่ามาเดินที่นี่ตอนแรกคิดว่าเดินที่มอสวนสุนันท์นะฮะอันนี้เป็นของงานแรกที่เราไปฟิตติ้งชุดแรกคือชุดคนสีขาวนั่นคือวันแรกส่วนชุดที่เราไปใส่เหล็กใส่แลนเดอร์นั่นคือวันที่17นะฮะ17แล้วก็ทุกคนเราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเพิ่งรู้เมื่อคืนพี่เขาแจ้งมาว่าตอนเราเดินเสร็จทุกสระเขาเรียกคณะใช่ไหมแต่ว่ามันมีแต่ละห้องที่ทำแบบแต่ละชุดแต่ละดีไซเนอร์อะไรแต่แบบแต่ละคนที่ออกแบบมันมีหลายแบบมากแบบพอเราเดินจบทุกห้องทุกชุดแล้วอะเขาใช้เลือกในแบบ1คนของแต่ละคอนเซปต์แต่ละชุดนั่นน่ะเลือกมาอีก1ชุดเขาเลือกฟุกนะคะทุกคนแล้วก็ให้ฟุกเลือกให้ฟุกเปลี่ยนชุดได้1ชุดก็เท่ากับว่าได้เดิน2ชุดข้างในใส่เดี๋ยวเขาลองชุดกันเลยไม่สมัครไม่ทันแล้วจะอีกสักหน่อยไอพี่ทำไมมาฟิตติ้งวันไหนไม่ฟิตเลยอ๋อหรอเจอพี่โทมัสด้วยสวัสดีค่ะตัวแม่แห่งพัทยาอุ้ย น้องๆฟังนะคะเดี๋ยวตอนเนี้ยเต็มที่นะสี่เซตเนี้ยยี่ไม่มีชื่อเราเลยก็หนูเดินกับฝรั่งแล้วที่นั่งอยู่มีแต่ฝรั่งส่วนซ้อมไปแล้วถือว่าซ้อมไปแล้วแล้วเลยรอคนอื่นซ้อมว่านั่งแบบนี้มันลาดเดินไม่ยากใช่ป่ะแพทเทิร์นหนูไม่ยากไม่ยากเอาไป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 เอา
ยาวาลิฟก็ได้อยู่นะได้อยู่นะแต่มันต้องผูกเอวอีกนะใช่มันต้องผูกเอวอีกลองใส่กับบูทลองไม่ลองไปเลยไงถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยรอบนี้ก็เป็นตอบได้อีกรอบนึงนะฮะก่อนที่เราจะแยกไปแต่งหน้าแต่งตัวเอาพลังเอ่ยใจก่อนเดินใครกินเติมพลังอ่ะหนูกินกันค่ะแหมเติมพลังก่อนเดินอ้าวหลักฐานอยู่ที่มือเลยหนูมากแต่มันเป็นช่วงอะไรฟุ๊กต้องหาพิธีกรภาคสนามค่ะอันนี้จะทำช่วงอะไรนะว่าในแบบหล่อบอกต่อด้วยหล่อจะสัมภาษณ์คนไหนนะเสื้อขาวคนผมขาวเจาะจงอ่ะแรงไหมวะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดลองชุดที่เราจะใส่ชุดที่สองสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในช่วงของอลิฟนะคะพอดีว่าตอนนี้ฟุกก็กำลังเปลี่ยนชุดอันนี้คืออลิฟขอมายึดช่องฟุกนิดนึงตอนนี้อยู่ในช่วงของนายแบบหล่อบอกต่อด้วยก็เดี๋ยวจะพาไปดูนายแบบหลังแบ็กสเตจกันว่ามันอะไรกุ๊กกิ๊กงุ๊กนิกน่ารักจุ๊บจิ๊บยังไงอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดวาร์ปให้ในแต่ละคนนะคะเดี๋ยวเข้าไปหลังเวทีกันค่ะเราเจอคนแรกละสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะขอสัมภาษณ์ใช่ปะวันนี้มาเดินในคอนเซปต์อะไรคะคอนเซปต์อะไรครับเดวิดโบวีครับชื่ออะไรคะชื่อไมค์ฝาก IG หน่อยค่ะไมค์เฮลบอยนะครับ MAIHELLBO1 โอเคค่ะสวัสดีค่ะคอนเซปต์เดียวกันใช่ไหมสองคนคอนเซปต์เดียวกันเลยครับอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อท็อปครับผมฝาก IG หน่อยค่ะ TOPPY ครับผมแล้วก็ .JRC ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะปังมากสวัสดีค่ะวันนี้มาเดินคอนเซปต์อะไรคะภาพโตครับโอเคแรงมากชื่ออะไรคะชัตเตอร์ครับผมชัตเตอร์คนนี้ค่ะปีเตอร์ครับปีเตอร์ฝากวาร์ป IG หน่อยได้ไหมคะแบ็คกูเปอร์ครับอันนี้ค่ะTAM ครับอันนี้มีเดี๋ยวขึ้นให้ละกันได้คนนี้ที่ตามอยู่แรงมากขอบคุณนะคะทุกคนคือตอนนี้หลังเวทีมันยุ่งมากก็เอาแบบว่าพอหอมปากหอมคอพอแค่นี้ก็แบบว่ากรุบกริบแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้านะครับเพราะตอนนี้ฟุกกำลังจะเริ่มแล้วอลิฟก็จะไปเก็บภาพตรงข้างหน้าเป็นแบบวิดีโอให้ก็เดี๋ยวตามไปดูฟุกเดินกันนะคะอันนี้ก็เป็นพี่ที่ติดต่อฟุกมาให้แบบว่ามาเดินในคอนเซ็ปต์บีฟเขาคืออุ้ย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 โอเคแกงแกงหม้อใหญ่ค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็ใกล้เวลาเดินแล้วนะคะก็อันนี้คือพี่ที่เป็นเจ้าของหรือว่าเขาเรียกว่าเจ้าของชุดป่ะเขาเรียกว่าอะไรดีไซเนอร์เป็นดีไซเนอร์ของคอนเซ็ปต์ที่ฟุกได้มาเดินก็จะมีความแบบว่ายังไงนะคะพี่เป็นเจเนเรทค่ะประมาณความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องฟุกอ่ะก็คือเหมือนเป็นตัวอย่างต้นแบบคนไทยที่มีความเป็นเจเนเรทมีความหลากหลายทางเพศคุณจะแบบว่าเพศสภาพเป็นผู้ชายแต่ว่าคุณแต่งกายเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องทำนมแปลงเพศหรือว่าอะไรต่างๆก็คือเสื้อผ้าทุกตัวในคอลเลคชันจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบไม่ระบุเพศแต่เป็นผู้หญิงใส่ก็ได้แต่ในชุดนี้เราดูเห็นน้องฟุกอ่ะก็คือแบบว่าเป็นตอบโจทย์เลยคือต้องเอามาเดินเพราะมันจะได้ตัดขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอดูของพี่มีกี่ชุดนะมี7 ชุดเราดูว่ามีใครบ้างนะคะชุดเป็นยังไงชุดเสื้อตัวนี้น่ารักเนาะไปชัด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 Thank you.
มันตึงอะเนาะเป็นการมาแบบแฟชั่นโชว์ที่เริ่ม4โมงเสร็จ4ทุ่มแต่มาซ้อมบล็อกกิ้ง10โมงกลับไปก็คงบล็อกวันนี้เป็นวันที่16นะคะแล้วก็มาบล็อกกิ้งมาซ้อมบล็อกกิ้งเพราะจะเดินพรุ่งนี้นะคะอันนี้เป็นงานที่2ของสวนสุนันทานะคะก็ซ้อมบล็อกกิ้งแล้วก็ลองชุดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เป็นวันเดินจริงนะคะแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะกลับไปที่แต่คนไม่รู้เรานอนที่โรงแรมในมหาลัยสวนสุนันทาเพราะว่าเราต้องออกเช้าแบบมันมีแบบบล็อกคือพรุ่งนี้เขานัดเที่ยงนัดแบบนัดแสดงบาร์ที่มาถักผมก็คือว่าจริงๆแล้วอะในคอนเซ็ปต์เขาว่าผมมันต้องถักด้วยแล้วเขาจะถักให้ฟุกเลยว่าเมื่อเรารู้จักกับร้านที่ไม่ขวางที่เขาสารที่มันถักดีอะก็เลยแบบมาถักเองดีกว่าเป็นไงครับผลงานหวานกันปีมี มันยังมีมิวป้าห้าเดี๋ยวกลับอลีฟรถตู้รถพัทยาระวังรถอะไรชนรถชนต่อฟูด5บาท10บาทก็เล่นเนาะพี่ต้าเปิดตึกดีๆเปิดไลน์เปิดแปดโอ้ยกันปีมีทุกคนอันนี้คือห้องที่เรามาพักนะน้องเขาเปิดมันเป็นโรงแรมในมหาลัยนะคะทุกคนแล้วก็นี่คือที่เรามาพักกลัวมากเต็งๆมากทุกคนแล้วมันเป็นแบบเออใช่เปิดไฟอยู่ข้างหลังคือน้องเขาบอกว่าเขามาเปิดประตูไอ้เปิดอะไรนะเปิดไฟเปิดแอร์ให้แล้วคงเย็นเจี๊ยบเข้าไปนอนชึ่งเลยอ่ะไม่เขาแต่งเป็นแบบไทยหมดเลยทุกอย่างแต่งเป็นไทยหมดเลยอ่ะแอร์ไม่ออกอุ้ยแน่ใจนะว่ามาแค่สวนสุนันท์ห่างจากรามอินทราแค่ประมาณไม่กิโลแต่ของก็คือกับที่ไปเขาใหญ่เป๊ะสิบปกติของยี่ห้ออื่นเขาไม่มีให้นะแต่อันนี้เราถามเพิ่มเติมพิเศษให้กับคุณผู้ชมไปเฉพาะเ
อีหนึ่งปั๊บอีหนึ่งปั๊บหนึ่งสองปั๊บเข้าหัวป๊อกวันไฟนอลแล้วค่ะอันนี้ครับผมที่ทำมาเมื่อคืนสวัสดีค่ะอันนี้คือเพนเป็นคอนเซปต์อะไรครับโปรเจคเตอร์ครับเป็นผู้พิทักษ์เอารวมที่เป็นฮีโร่ที่เรารู้จักกัน3อย่างนะครับก็คืออุลตร้าแมนเซนไตหรือว่าขบวนการ5สีแล้วก็ไอ้มดแดงคาเมเรเดอร์นั่นแหละครับในแบบชื่ออะไรครับครับชื่อเต้ครับเต้ปังมากปังไม่ไหวสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาในคอนเซปต์อะไรคะดีมรติค่ะเป็นเทพสามองค์จะมาในรูปแบบของโยคีอันนี้ก็คือเล่นฝีมือทำกันสุดฤทธิ์เนาะใช่สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เพนมาเพนในคอนเซปต์อะไรคะความโลภและการแย่งชิงในเวทีทองคำปังมากสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เพนในคอนเซปต์อะไรคะเครื่องรางยมทูตเครื่องรางยมทูตแฮร์รี่พอตเตอร์แบบปังเนาะ ปังมากสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะข้าวนี้เพนในคอนเซปต์อะไรคะอันนี้ก็เป็น Flower of Season ค่ะจะเป็นดอกไม้3ฤดูค่ะก็จะมีเป็นทานตะวันกุหลาบแล้วก็สีม่วงๆนั่นข้างฝั่งนู้นจะเป็นไฮเดรเนียค่ะปังมากสู้ๆกันนะคะทุกคนคะนี่เราก็รอช่างแต่งหน้านะคะวันนี้มีคนแต่งให้เพราะมันแต่งแบบว่าพวกแฟนซีกราฟิกแบบเป็นกาแล็กซี่อยู่บนหน้านะคะก็จะมีช่างมาแต่งให้นะคะและช่างเรานี่แบบอิมพอร์ตมาจากอเมริกาเลยนะคะพอดีเป็นรุ่นพี่ของน้องเขาที่แบบอิมพอร์ตจากอเมริกาเลยก็เป็นผู้ชายเพ้นตัวกันเยอะมากข้างหน้าแบบใจวันๆนะให้อารีไปแบบสอดส่องมาแล้วช่วงนั้นนะอารีได้แบบหล่อบอกหล่อด้วยโอเคโอเคโอเคเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะกระเทยเนาะแค่คนขนอันนี้พี่ช่างแต่งหน้าน้องฟุกนะคะผมใครเอ่ยตาคอยจะคอยตะวันนาตัวแทนแห่งดวงจันทร์และกาแล็กซี่แห่งดวงจันทร์จะลงทันไหมฟังว่ะเกินไปไหมคนเนี้ยเกินไปไหมนางแบบอ่ะเนาะด้วยเรียกกันบอยด้วยงงไปหมดวันนี้รับงานนางแบบนะเสร็จเกินไปไหมเกินไปไหม
อนไงได้ว่าฉีกได้ปะไม่ได้น้องต้องส่งอาจารย์ฟิวจะเราเล่นบริสุทธิ์คุณเล่นมันต้องส่งอาจารย์ไม่ใช่หรอเออถอดปกติเจ็บเท้าอยู่แล้วหรอไม่เขาเท้าเขาจะฉีกยังไงโฟกแซวจะฉีกปวดขามาหลายคนได้ถามว่าทำอะไรว่าดึงออกได้ไหมดึงออกได้เฮ้ยมาขอไม่ไหวแซวขออีสีขาวเพราะมันมีคนเอฟเราแบบไม่ได้ตอบนะไม่รู้เห็นจริงที่ไหนนะบอกว่าพรุ่งนี้เลยมาขอวันเนี้ยอะไรกันนะเฮ้ยต้นหนึ่งอีกนิดนึงที่สามหนึ่งสองสามบ้างเหรอ